ช่วยชีวิตแมวดวงดีจากซากแผ่นดินไหวแมวดวงดีตัวหนึ่งถูกพบอย่างน่าอัศจรรย์หลังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังจากแผ่นดินไหวในแอมเมทริสเป็นเวลาตั้งหลายวันดาเนียล่าเทอร์ซินีได้หลบแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ริกเตอร์ออกจากบ้านในช่วงเช้าของวันที่23สิงหาคมขณะนั้นเจ้าโจเอียแมวของเธอได้กระโดดหนีออกไปจากมือของเจ้าของระหว่างที่เธอกำลังได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยทำให้เจ้าแมวต้องถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้ได้ทรุดตัวพังทลายลงจากแรงสั่นสะเทือนดาเนียล่าเชื่อว่าสิ่งที่เธอเหลืออยู่เพียงอย่างเดียวในชีวิตในขณะนี้ก็คือเจ้าแมวแสนรักเธอได้ขอร้องให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยค้นหาสัตว์เลี้ยงของเธอถึงแม้ว่าโอกาสที่จะพบเจ้าแมวสีเทาขาวที่ยังมีชีวิตอยู่มันแสนจะน้อยนิดแต่หน่วยกู้ภัยก็ได้พยายามสุดความสามารถที่จะขุดผ่านซากปรักหักพังจนในที่สุดพวกเขาก็พบเจ้าเหมียวในห้องพักที่ยังไม่ได้สุดตัวลงมาถึงแม้จะมีอาการขาดน้ำแต่เจ้าโจเอียปลอดภัยดีสาวรายนี้ได้พบกับแมวแสนรักอีกครั้งด้วยความมหัศจรรย์เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้พบสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่มีชีวิตรอดมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ดูท่ามันคงจะมี9ชีวิตจริงๆนะเนาะคุณล่ะคะว่าไหม